เวลาที่คุณพยายามใส่คอนแทคเลนส์ด้วยเล็บที่ยาวเรื่องไม่คาดคิดก็อาจจะเกิดขึ้นได้เรากำลังทาเล็บกันอยู่เล็บของฉันสั้นกระติดเดี่ยวฉันก็เลยทาเสร็จภายใน10นาทีแล้วเพื่อนของฉันกำลังทำอะไรอยู่ล่ะเนี่ยสาวตาสีฟ้าก็ทาเสร็จแล้วเหมือนกันแต่แค่ข้างเดียวอะนะโอ้ให้ตายเถอะเธอยังเหลือเล็บที่ต้องทาอีกเต็มมือแต่น้ำยาทาเล็บหมดซะแล้วอ่ะมันต้องลำบากแน่ๆที่มีเล็บยาวเฟี้ยวขนาดนั้นน่ะมือข้างหนึ่งใช้น้ำยาทาเล็บไปตั้ง5 ขวดตอนนี้ฉันจะต้องล้างออกให้หมดโอ้ my god แบบนี้จะต้องใช้เวลาอีกเดือนหนึ่งแน่ๆแล้วก็ต้องใช้สำลีทั้งห่อเลยด้วยเล็บยาวเนี่ยเป็นตัวเรียกลูกค้าสำหรับช่างทำเล็บเลยนะแต่บางครั้งมันก็ลำบากนิดนึงอีกแล้วเหรอเนี่ยแป๊บหนึ่งนะคะถุงมือพวกนี้มันไม่ทนเอาซะเลยฉันว่าเธอใส่ถุงมืออินฟินิตี้ของทานอสจะดีกว่าฉันจะจ่ายเงินค่ะอันนี้บัตรของฉันค่ะได้เลยจ้าด้วยความยินดีจ้ะอุ๊ยผู้หญิงที่จะใช้บัตรหายไปไหนแล้วล่ะเมื่อกี้เธอยังอยู่ตรงนี้นี่นะได้เวลาทำเรื่องท้าทายแล้วหยิบบัตรขึ้นมาจากพื้นยังไงล่ะทีเนี้ยเล็บยาวแบบนี้หยิบไม่ได้ง่ายๆแน่แถมบัตรก็ไม่ยอมแพ้สักทีได้ละฉันอยู่นี่ค่ะฮัลโหลผู้จัดการคะเล็บที่ยาวจะช่วยเรียกความสนใจได้นะคะเรียบร้อยค่ะขอบคุณที่ใช้บริการของเรานะจ๊ะส่วนเล็บสั้นจะไม่มีทางได้ผลแบบเดียวกันหรอกเล็บฉันไม่ส่งเสียงอะไรเลยเวลาที่คุณพยายามกดปุ่มโดยใช้เล็บยาวแต่มันดันไม่ได้ผลคุณจะต้องคิดหาทางออกนอกกรอบเอาเร็วเข้ารีบๆกดลงไปสิใช้นิ้วเท้าเหรอจะเป็นอะไรไปล่ะร้านทำเล็บของเรามีลูกค้าทุกๆรูปแบบและช่างทำเล็บรู้ดีว่าเล็บแบบไหนคือปกตินี่เรียกว่ามือเหรอเนี่ยโอ้ my god คุณทำอะไรกับเล็บของคุณมาคะเนี่ยเอาละค่ะฉันจะดูว่าทำอะไรได้บ้างโอ้ยยากจริงๆเลยเอากรรไกรขนาดใหญ่ออกมาดีกว่าฉันทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้แล้วนะคะคุณยังมีอีก1 มือเหรอคะเนี่ยอะไรกันเห็นทีฉันจะต้องเปลี่ยนอาชีพซะแล้วสาวๆที่มีเล็บยาวๆมักจะเสี่ยงทำให้เล็บหักทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์ซะหน่อยสิเล็บของฉันไม่หักโยคะนี่คือช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดเล็บของฉันก็ยังอยู่ดีตีลังกาแบบล้อเกวียนแต่เล็บฉันก็ยังไม่เป็นไรโอ้โหฉันไม่อยากจะรู้เลยแฮะว่าเธอทำแบบนี้ได้ด้วยไฮไฟว์หน่อยเซ่เล็บที่น่าสงสารของฉันนึกว่าเธอจะเป็นอมตะซะอีกเจ้าจงออกไปนะบัดเดี๋ยวนี้เลยเจ้าฆาตกรฆ่าเล็บว้าวบุฟเฟ่ดูอาหารพวกนี้สิแต่ในระหว่างที่ฉันกำลังคุยเม้ามอยสัพเพเหระแขกผู้หิวโหยอดอยากปากแห้งมาจากไหนก็ไม่รู้เอาไม้มาจิ้มอาหารของฉันไปหมดเลยโชคดีนะที่ฉันมีเล็บยาวฉันจะทำคานาเป้ของตัวเองคุณกำลังฝันหวานถึงผู้ชายคนหนึ่งอยู่หรือเปล่าจินตนาการว่าเขากำลังกอดคุณไว้ถ้าใช้แขนข้างหนึ่งกอดตัวเองในกระจกมันก็ดูเหมือนว่ามีชายหนุ่มร่างกำยำสุดฮอตกำลังนั่งกอดคุณอยู่ทีนี้คุณก็สามารถโพสต์รูปลงบนโซเชียลมีเดียได้แล้วเพื่อนๆทุกคนจะต้องอิจฉาและก็ตื่นเต้นกับชีวิตส่วนตัวของคุณแบบสุดๆไปเลยเจ้านายของคุณไม่มีปากกางั้นหรือไม่ใช่เรื่องใหญ่โชคดีนะเนี่ยที่เล็บของคุณยาวเฟี้ยวใช้เล็บแทนปากกาขนนกก็ได้แล้ววิธีคลาสสิกแบบเนี้ยไม่มีวันทำให้คุณผิดหวังหรอกอยากเล่นวิดีโอเกมเหรอถ้าเล็บยาวขนาดเนี้ยก็เล่นยากหน่อยนะ เลิกเล่นเถอะพอว่าเล็บมังกรของเธอน่าจะทำลายคอนโทรลเลอร์ของฉันก็คงได้เวลาทำเล็บแบบใหม่แล้วมั้งเนี่ยหาแปลงผมไม่เจออย่างนั้นหรือไม่ใช่ปัญหาเล็บที่ยาวของคุณจะช่วยสางผมได้ก็ใช้เล็บแทนหวีไปเลยแค่ใช้เล็บแปลงผมก็แค่นั้นเองแถมเล็บที่ยาวๆยังเป็นอุปกรณ์แสกผมที่ดีมากๆด้วยนะเอาล่ะฉันสวยเป๊ะปังแล้วโอ้ไม่นะมีสัตว์ประหลาดหลบอยู่หลังผมหน้าม้าของฉันสิวเม็ดเบิ่มเท่อมเลยเล็บยาวๆเหมาะสำหรับงานนี้การใช้เล็บของฉันบีบสิวเป็นเรื่องหมูแต่มีปัญหานิดนึงกับโลชั่นมันอยู่ใต้เล็บฉันเต็มไปหมดเลยใช้ทาหน้าได้ตั้ง3คนเลยนะเนี่ยแต่ฉันอยากจะได้แค่นิดเดียวนี่นะทีนี้ก็ถึงตาอายไลเนอร์โอ้ยฉันจับดินสอไม่ได้แต่ฉันสามารถเปลี่ยนปัญหาเป็นวิธีแก้ไขได้ก็แค่ทาอายไลเนอร์บนเล็บยาวๆของฉันแล้วก็ใช้มันแทนแปรงยังไงล่ะจ๊ะทั้งง่ายและใช้สะดวกมากๆแต่ระวังจะจิ้มตาหลุดออกมาล่ะลิปสติกของฉันมันเกเรไปหน่อยฉันจะใช้เล็บที่ยาวของฉันนี่แหละแทนก้านสำลีและแก้ไขข้อผิดพลาดเดี๋ยวนี้แต่ก็ยังมีปัญหากับขนตาของฉันอยู่นะเซเล็บยาวกับขนตาปลอมมันไปด้วยกันไม่ได้ฉันจะต้องให้เพื่อนที่มีเล็บสั้นๆช่วยฉันแล้วล่ะนั่งนิ่งๆเซฉันจะจัดการให้เองสุดยอดเยี่ยมมากเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการนวดเพื่อผ่อนคลายคือเวลาก่อนนอนที่รักอยากให้ฉันนวดหลังให้ไหมโอ้ยไม่เอาหรอกอะไรก็ได้ยกเว้นนวดหลังฉันยังฝันร้ายถึงตอนที่เธอนวดฉันครั้งที่แล้วอยู่เลยที่รักเป็นอะไรไปน่ะขอดูมือหน่อยเอ้ยเล็บสั้นๆแบบนี้ไม่ทำให้ฉันเจ็บหรอกเอาล่ะก็ได้ตามนั้นฉันอนุญาตให้นวดฉันได้เกือบจะถึงเวลาเดทอยู่แล้วแต่ฉันยังแต่งหน้าแต่งตัวไม่เสร็จเลยต้องรีบด่วนจีซะแล้วล่ะแย่แล้วสิศัตรูตัวสกัดของฉันก็คือถุงน่องเล็บที่ยาวๆของฉันจะทำให้มันขาดอ๋อโชคดีจังฉันจะค่อยๆดึงถุงน่องขึ้นมาบนขาข้างหนึ่งขึ้นมาเซ่ฉันขอเดิมพัน20 บาทว่าเธอจะดึงขึ้นได้อย่าทำให้ฉันผิดหวังเซ่ทำได้นะยกที่2เร็วเข้าเกือบเสร็จแล้วใส่ข้างนี้เข้าไปให้สุดอย่ายอมแพ้นะสู้ๆอย่างนั้นแหละดึงอ๋อยะสำเร็จแล้วเธอคือแชมเปี้ยนไม่มีรอยขาดเลยสักนิดฉันคือแชมเปี้ยนของแท้แล้วนะเนี่ยพวกผู้หญิงนี่ชอบพูดเอามากๆเลยใช่ไหมช่วยด้วยฉันไม่อยากได้ยินเรื่องซุบซิบนินทาอีกแล้วฉันจะใช้แผนการขั้นสุดท้ายและเด็ดขาดเทพจะต้องช่วยฉันได้แน่ๆหาปลายเทพไม่เจองั้นหรือบางทีเธออาจจะมีประโยชน์ก็ได้ช่วยใช้เล็บแกะเทปให้ฉันหน่อยได้ไหมขอบใจนะจ๊ะคนสวยแล้วฉันก็ทำให้เธอเงียบได้สักทีโอ้ยเงียบดีจังไม่ต้องห่วงนะจ๊ะที่รักมีเทปพันปากแบบเนี้ยเธอสวยดีออกสำหรับผู้หญิงนี่คือเล็บปลอมธรรมดาแต่สำหรับผู้ชายนี่คือเครื่องมือทรมานและเป็นกรงเล็บของแม่มดที่น่ากลัวปกป้องตาเอาไว้หันหลบตอนที่ยังทำได้เธอใช้ชีวิตแบบนี้ได้ยังไงกันเนี่ย คุณชอบเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาเรื่องเล็บของเราหรือเปล่าเขียนคอมเมนต์บอกเราที่ด้านล่างสิว่าคุณคิดแบบไหนยากกว่ากันเล็บยาวหรือว่าเล็บสั้นกันแน่แล้วอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้Subscribe ช่องของเราแล้วคลิกที่กระดิ่งแจ้งเตือนคุณจะได้ไม่พลาดคลิปสุดฮาใหม่ๆเกี่ยวกับปัญหาของหญิงสาวจากทุม